ดราม่าไม่จบครับสำหรับเรื่องราวระหว่างไมค์พิรัตนะซาร่ากาซิงกินี่ครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะจบเพราะไมค์ก็ยื่นถอนคำร้องในการขอสิทธิ์ปกครองลูกชายร่วมกันเพราะห่วงความรู้สึกของลูกนะครับซึ่งล่าสุดมีคลิปเสียงออกมาคุณโผล่มาอีกแล้วนะฮะโดยเป็นเสียงของไมค์และซาร่าเนี่ยโต้ตอบกันทะเลาะกันเดือดนะถึงแผนการตั้งท้องอัลตราซาวด์ปลอมและการไม่มีที่อยู่ในสังคมโดยมีบทสนทนาบางช่วงนะดังนี้นะครับไมค์ถามว่าจำวันที่ไอไม่มีที่ยืนในสังคมได้ไหมนะซาร่าก็ถามกลับว่าวันไหนอ๋อนะคะคุณไมค์เองก็ตอบกลับไปว่าวันที่ออกมาโจมตีไอกันกระหน่ำนู่นนั่นเนี่ยตอนแม็กซ์เกิดน่ะซาร่าก็เลยถามกลับไปว่าแล้ววันนั้นยูช่วยอะไรปะล่ะไมค์ก็บอกว่ายูได้คิดถึงไหมว่าไอจะมีรายได้ประทังชีวิตต่อได้จากนั้นคุณไมค์ก็พูดว่าในขณะที่ยูเหยียบไอขึ้นไปอยู่ในวงการแล้วก็หาเงินได้ซึ่งด้านซาร่าเองก็โต้กลับด้วยน้ำเสียงแบบดุเดือดนะคะว่าทำไมต้องคิดอะไรแบบนั้นทำไมต้องคิดว่าไอต้องการเหยียบยูเหรอยูคิดอะไรของยูอยู่จากนั้นก็มีบทสนทนานะพูดถึงเรื่องแผนการท้องโดยไมค์ก็ถามครับว่าเพราะว่าตอนที่ยูท้องมันคือแผนของยูไงซาร่าก็รีบตอบกลับนะฮะว่าแผนอะไรทำไมไอต้องทำลายชีวิตตัวเองด้วยไม่เข้าใจไม่ตอบกลับอีกครับว่านี่คือว่าไอไม่รู้เรื่องอัลตราซาวด์ปลอมอันนั้นที่ไปก๊อปปี้มาจาก Google นะแล้วก็ทำโฟโต้ช็อปงั้นเหรอนะซาร่าก็รีบตอบกลับทันทีว่ายูไอท้องแม็กซ์เวลล์ยูจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยก่อนที่ไมจะตอบกลับแบบเดือดเช่นกันนะครับว่านี่คิดว่าไอไม่รู้เรื่องจริงๆเหรองานนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตที่ได้ฟังคลิปถึงกับตั้งคำถามว่าคลิปดังกล่าวนั้นใครเป็นคนปล่อยและปล่อยเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะส่วนในวันนี้นะคะเวลาบ่ายโมงตรงคุณไม้เองได้มอบหมายให้ทางทนายผู้ดูแลคดีเดินทางไปยื่นถอนคำร้องขอสิทธิ์ปกครองร่วมที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามความประสงค์ของเจ้าตัวด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ